มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าแฟนบอลฉลามชนเริ่มไม่พอใจการทำงานของตัวรันบายาคาเรวิชกุนซือคนปัจจุบันแม้ว่าในนัดที่4ของไทยลีก2018จะบุกไปเก็บ3แต้มแรกของซีซั่นด้วยการชนะสุพรีนบุรี FC 1-0 แต่กลับมาเล่นในรังแมตช์ต่อมาปราชัยให้บางกอกกลาส FC ไป 0-2 นั่นยิ่งเพิ่มกระแสการปลดโกรันบายาคาเรวิชขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวทว่าเพ็งซังวิทยาเลาหากุลประธานเทคนิคสโมสรชลบุรีFC ออกมากล่าวในเรื่องนี้ว่าเรายังไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างแน่นอนเนื่องจากทีมของเราให้โอกาสกับโค้ชในการทำทีมซึ่งแฟนบอลเองก็อยากจะเห็นกุนซือต่างชาติเราจึงเอาเขามาทำทีมในปีนี้แต่ต้องยอมรับว่าโกรันบายาคาเรวิชไม่ได้คุ้นเคยกับแท็กติกของฟุตบอลในเอเชียทำให้นักเตะยังไม่ลึกซึ้งในเรื่องของระบบการเล่นมากเท่าที่ควรทว่าจริงๆแล้วเขาเป็นตัวเลือกคนที่6ในการเฟ้นหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2018เพ็งซังเล่าต่อว่าจริงๆแคนดิเดตแรกเราเลือกคชตวานอสีปานแต่เขาก็ปฏิเสธเช่นเดียวกับคนต่อมาคือสสมภพประเสริฐซึ่งเขาก็ปัดข้อเสนอของเราก่อนจะมาเป็นสกอตคูเปอร์ที่ผมมองว่าเป็นโค้ชต่างชาติที่เข้าใจฟุตบอลไทยทว่าสุดท้ายเขาก็ไปเลือกโปลิทิโรเอฟซีจากนั้นเราก็ติดต่อไปยังมาซาฮิโรชิโมดะอดีตผู้ช่วยของมาโกโตเทคุระโมริที่เคยทำทีมชาติญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียยูโร23ปี2016แต่เขาก็บอกว่ามาซาอิโรวาดะเคยมาทำชลบุรีเอฟซีได้อันดับ2ซึ่งก็ไม่กล้าเสี่ยงมาก่อนที่จะยื่นไปยังโค้ชชาวเกาหลีใต้ที่เคยมาสมัครเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็โดนปฏิเสธกลับมาผู้สื่อข่าวสอบถามประธานเทคนิคสโมสรชลบุรีเอฟซีว่ามีโอกาสหรือไม่ที่จะติดต่อโค้ชแบนมากุมบังเหียนแทนโกรันบายาคาเรวิชเพื่อให้ผลงานของทีมดีขึ้นเจ้าตัวเผยว่าตนเชื่อว่าทีมยังไม่มีการยกเลิกสัญญากับเฮดโค้ชคนปัจจุบันและก็ไม่น่าจะติดต่อไปที่ทชตวันสีปานเพราะด้วยฝีมือของเขาสามารถทำทีมใดก็ได้ในท็อปไฟท์ไทยลีก